หลายคนก็บอกอ้าแล้วจะรู้ได้ไงข้อไหนข้อยากข้อง่ายเราต้องอหาดสังเกตโจทย์เป็นใช่พอเริ่มดูแล้วเฮ้ยเริ่มอันนี้เริ่มไม่คุ้นแล้วนะครับแต่แบบนี้ต้องคุ้นก่อนอื่นก็ขอการคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับแล้วก็ราชการข้าราชการสังกัดต่างๆทุกคนนะฮะตอนนี้มีสนามสอบเข้ามา จอคิวรออีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะเตรียมตัวอ่านหนังสือกันอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาลองทําข้อสอบกันนะครับว่าไปฝึกฝนกันไปถึงไหนแล้วนะครับนะอ่ะมาขออนุญาตเริ่มต้นคีข้อที่1เลยนะครับนะ,ะสวัสดีครูทุกท่านนะครับอาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุยทําข้อสอบกันนะครับผ่านข้อสอบที่เตรียมมาให้เลยนะครับอย่างข้อแรกที่เตรียมมาให้นี้ก็ ไม่ได้ไกลตัวพวกเราเนี่คุณครูทวัชชัยตอบแล้วนะครับนะคนอื่นว่าไงเอยเนี่ข้อนี้คุณครูต้องมีกระดาษทดนิดน,นึงนะต้องมีกระดาษทดนิดน,นึงนะครับนะแต่เดี๋ยวอาจารย์แจกชีน้นี้อยู่แล้วนะครับนะอาจารย์แจกให้กับทุกคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับเดี๋ยวแจกฟรีนะครับแจกไอ,อ้ข้อสอบตรงนี้เดี๋ยวให้ฟรีๆเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยทำข้อสอบไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนะดูซิว่าเราทําข้อสอบกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ่ออย่างข้อนี้ทุกคนนะรัวคาตอบมาได้เลยครับนะ จะสอบแล้วนะเรื่องพวกนี้ต้องได้นะครับนะอันนี้ต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน DNA เลยนะครับนะอยู่ในสายเลือดเลยคุณครูนะต้องได้นะครับข้อสอบแบบนี้นะฮะคุณครูบีออบบมนี่มาแท็กเพื่อนด้วยนะได้อย่างข้อสอบเมื่อกี้นี้ที่ถามพี่นะครูบ,บีมนะไปดูมานะที่คุยกันนะครับนะคุณครูพิมพ์พักสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะมาทุกคนในข้อสอบมีเลข2เลข4เลข12เลข68 4, 2 14 492ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครที่ติดตามพี่มานานๆเนี่ยนะครับจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์แก๊ปชอบบอกข้อสอบแบบนี้มาให้ทําจังก็มันออกทุกปีครับมันออกทุกปีสี่ข้อห้าข้อต้องเจอสไตล์พวกนี้นะครับสี่ข้อห้าข้อทุกคนต้องเจอแน่แต่ไม่ได้เจอแบบนี้หมดเลยนะทุกคนจะเจอเลขที่มันเปลี่ยนไปเจอวิธีการที่มันเปลี่ยนไปนะครับนะอย่างเลขข้อนี้ทุกคนดูครับ แน่นอนโจทย์แบบนี้ไม่ใช่กั้นห้องแน่นอนครับไม่ใช่แน่นะเพราะข้อมูลมันน้อยเกินไปนะครับนะข้อมูลมันไม่เยอะนะถ้าข้อมูลมันเยอะประมาณ7ตัวน่นะครับจะเริ่มต้องกั้นห้องแหละต้องกั้นห้องแบบนี้นะครับแต่นี่ข้อมูลแค่6ตัวเองนะครับมันจะไม่กั้นห้องแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นอยู่อ่าเป็นเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละเพิ่มขึ้นใกล้ๆกันนี่แหละอ่าเรามาดูครับทุกคนนี่คุณครูหลายคนเริ่มตอบแล้วนะครับนะบอกแล้วให้มีกระดาษทดนะครับทุกคนนะไปไปลุย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 นะครับ นี่ทุกคนดูฮะสองกระโดดไปสี่เพิ่มขึ้นสองนี่สี่กระโดดไปสิบสองเพิ่มขึ้นแปดใช่ไหมฮะต่อไปสิบสองกระโดดไปหกสิบแปดนะครับเพิ่มขึ้นห้าสิบหกบวกห้าสิบหกนี่ถ้าพี่คิดเลขผิดตรงไหนช่วยกันนะทุกคนช่วยกันนะครับนะทุกคนต้องทําไปด้วยนะครับช่วยกันตรวจด้วยนะฮะอ่าเพิ่มขึ้น56นะครับ,ต,ต,รบตัวต่อไปฮะตัวต่อไป2 1 4 68เพิ่มขึ้นไป214อ่าใครไม่ทันก็เอา214ตั้งลบด้วย68นะครับจะได้รู้มันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ตรงนี้ตัดเป็น20ตรงนี้เป็น14นะครับอ่าเพิ่มขึ้นไป6แล้วก็14ก็เป็น146 146ต่อไป214กระโดดไป492 เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแนวโน้มตัวเลขเนี่ยทุกคนครับแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะฮะแล้วก็มาดูครับว่าตัวถัดไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่492กนะครับก็ลบลงไป4ก็จะเป็น488เป็น478แล้วก็เป็น278อ่า278พี่อาจจะไม่ได้ทดเลขให้ดูทั้งหมดนะครับเราลองทดดูลองทดแล้วเดี๋ยวตอบคำตอบมาเนี่ยนะครับเนี่ยคุณครูเดอะพีคเนี่ยนะอ่าคุณครู พระทิมลคุณครูสุวรรณีเห็ยไหมคุณครูสลุดเนี่ยหลายหลายคนเลยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับนะฝากกดแชร์ไปหลายกลุ่มด้วยนะครับฝากกดแชร์คุณครูกาสมานะอะมาแล้วนี่มาแล้วนะฮะหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับนะนี่คุณครูอรพันธ์เฉลยมาแล้วสุดท้ายเพิ่มขึ้นทีละสี่สิบสองไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตีแชกหลายชั้นนะครับแล้วก็มาดูเลยอแจกถัดไปครับขั้นถัดไปตรงนี้ฮะ,อะสองกระโดดไปแปดเพิ่มขึ้นหกครับเพิ่มขึ้นหก

เห็นยัง6กกระโดดไป 48, 90, ปดเตรงนี้แหละทุกคนนี่ฮะมันตัวเลขก,ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะนั้นชั้นถัดไปเนี่ยทุกคนฮะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยหแล้วไปสี่สเนี่ยเพิ่มขึ้น42 ลืมบอกเลยใครทําได้คอมเมนต์เข้ามานะครับนะใครทําได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาไม่เหมือนเพื่อนก็ไม่เปไ็นไรคอมเมนต์มานะครับเราอาจจะเป็นหนึ่งในตองหูก็ได้นะครับนะอาจจะถูกคนเดียวก็ได้ไม่รู้เหมือนกันพิมพ์มานะครับพิมพ์คําตอบมานะฮะอย่าเชื่อคนในคอมเมนต์นะครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะเขาคอมเมนต์มาก่อนนะครับนะอย่าเชื่อนะอ่ะทุกคนสี่สองกระโดดไป90เพิ่มขึ้นสี่สองนะครับเก้าสิบไปร้อยสามสองก็เพิ่มขึ้นสี่สิบสองอย่างเงี้ยพอคงที่แล้วเนี่ยง่ายแล้ว เดาตัวเลขได้ละตัวถัดไปครับเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องเพิ่มขึ้น42เหมือนกันนะครับแล้วเราก็คิดย้อนกลับขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฮะคิดคิดย้อนกลับไปเลยครับพอได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้มันก็จะย้อนกลับขึ้นไปเลยนะครับ <ส hundred. S 1> แล้วสุดท้ายมันก็จะได้ตัวนี้ฮะนี่สุดท้ายมันก็ได้ตัวนี้รูปหัวใจตรงนี้นะครับสุดท้ายก็จะไปโผล่ตรงนั้นนะฮะต่อไปบวกสิครับคราวนี้บวกเลยร้อยสามสองบวกกับสี่สิบสองเป็น 174อเ่อเราก็ใส่174คิดอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมมันก็จะขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยไตย่ขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็เอา278บวกตรงเส้นนี้หนึ่งบวกไปเลยนะครับอ่ะค่อยๆบวก278ตั้งพี่แกบ,บวก4ก่อนเป็น282 282ยแบวกเจ็ก็เป็นสามบวกอีก100นะบวกอีหนึ่ก็เป็นเท่าไหร่ะ บวกอีก100 452เป็น452นะครับแล้วเราก็บวกตรงนี้ก็จะได้รูปบวกใจแล้วเห็นไหมครับนะอ่า492บวกกับ452อ่าก็บวกกันเลย2อบวกสเป็น4 9่เบวกหเป็น14ทด1เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย44เพราะนั้นวันสอบทุกคนเจอเลขเป็นหมื่นยังไงนะสังเกตตัวลงท้ายด้วยนะครับอย่างอันนี้ลงท้าย44่สี่ใช่ไหมอ่าลงท้าย44นี่ไม่ต้องคิดต่อละนะครับ ใช้ได้ทั้งการคูณการหารการบวกลบนะได้ทั้งหมดนะครับวันสอบเลขมันจะเยอะบางทีเนี่ยนะครับเราก็บวกเลขแค่2ตัวท้ายแล้วก็ได้ลวคำตอบข้อนี้คือ9 4 4ครับใครตอบถูกรัวหัวใจมาได้เลยครับนะ,สะแสดงว่าสุดยอดนะครับนะเอเอลืมบอกน้องๆครับทำไปดูช่องแชทไปด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราทำทันกับเพื่อนไหมนะครับ วันสอบทุกคนมีเวลานาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับนาทีกว่าๆเท่านั้นไม่เยอะคุณครูนะฮะวันสอบอันุกรมมีเยอะไหมแอบลุ้นนี่ครับคุณครูค,ครับห้าข้อนะวันสอบนะครับนะไม่ว่าจะสอบกพอพสอบครูผู้ช่วยจะมีสี่ห้าข้อนะฮะบางคนบอกห้าข้อง่ายหมดเลยหรือเปล่าก็จะมีข้อยากข้อง่ายอย่างละครึ่งครึ่งนะครับปะปนกันไปนะครับบางข้ออาจจะยากแล้วยากจริงๆนะครับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร,ร์ก็ไม่ควรไปเก็บมันนะครับนะเพราะนั้น หลายคนก็บอกเอา้าแล้วจะรู้ได้ไงข้อไหนข,ข,ข้อยากข้อง่ายเราต้องอ่านสังเกตโจทย์เป็นใช่พอเริ่มดูแล้วเฮ้ยเริ่มอันนี้เริ่มไม่คุ้นแล้วนะครับแต่แบบนี้ต้องคุ้นอ่านหนังสือม,มาปีครึ่งเนี่ยต้องคุ้นนะครับปีกว่าแล้วนะอ่านหนังสือกันม,มาปีกว่าแล้วนะต้องคุ้นนะครับนะโจทย์แบบนี้นะครับบางโจทย์ไม่คุ้นจริงๆก็อนุญาตให้ข้ามได้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนลุยต่อนะครับใครตอบถูกรัวหัวใจมาได้เลยนะครับข้อที่2ครับข้อ2 วันนี้เตรียมข้อสอบมาให้ทุกคนเลยนะครับมาฝึกฝนกันนะฮะอนอกจากติวในกลุ่มลงกลุ่มลับก็เรียบร้อยแล้วก็มาฝึกกันหน้าเพจด้วยนะฮะมาทุกคนครับข้อที่2ครับวันนี้พักก่อน,นะทุกคนวันนี้พักก่อน,นะครับอขอให้ง่ายสุดๆนะขอให้ง่ายๆละ <laughs> มันก็มีข้อยากข้อง่ายปนกันนะเรื่องนี้นะจะมียากมีง่ายครับนะบางข้อยากก็อาจจะยากจริงๆ คนที่มีมีประสบการณ์อาจจะมองไม่ออกนะครับก็อาจจะข้ามได้บ้างบางข้อนะครับหรือบางปีอาจจะง่ายหมดเลยก็อยู่ที่การฝึกฝนของน้องๆนะครับนะประสบการณ์จะช่วยได้นะครับข้อที่2ครับข้อ2 27 28 3 2 3 7 4 6ดจุ่ดจุดจุด,จด,จดตัวตะไปตอบเท่าไหร่ช้อยมีห้าห้าหสบหกสอ่ะทุกคนขอยัดลอกโจทย์นิดเดียว27 ใครทาได้รวมคาตอบมาเลยนะรวมมาได้เลยนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสองสามเจ็ดสี่สิบหกตัวต่อไปตอบอะไรอ,อย่างแรกที่ทุกคนต้องดูเลยเลขมันมีแค่ห้าตัวเองนะครับนะเลขมันมีแค่ห้าตัวเองข้อมูลมีไม่เยอะนะครับข้อมูลไม่เยอะเลยนะนี่มีคนเริ่มตอบมาแล้วนะสุดยอดถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับปังๆไปเลยนะสุดยอดสุดยอด ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะอะทุกคนต่อไปยี่เจ็ดไปยี่แปดเพิ่มขึ้นหนึ่งนะฮะยี่แปดไปสามสองนะก็เพิ่มขึ้นสี่นี่คือเร,เรียกวิธีหากินเลยนะครับนะของหากินเลยคือดูแนวโน้มตัวเลขนะครับนะถ้าเราดูแนวโน้มออกมันก็จบจริงว่ดทุกคนสามสองไปสามเจ็ดเพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นห้าสามเจ็ดไปสี่สิบหกเพิ่มขึ้นเก้าเพิ่มขึ้นเก้าอ่า บวกเก้าแล้วทุกคนครับเห็นอะไรปะหนึ่งสี่ห้าเก้าถ้าใครไม่เห็นเนี่ยโอ้โหทุกคนครับต้องมันต้องเห็นนะ่ะพอเห็นหนึ่งสี่ห้าเก้าเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เลขแบบนี้ก็ได้แต่เลขมันเนี่ยหนึ่งบวกสี่ได้ห้าใช่ไหมสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับนะพี่เชื่อว่าน้องๆที่อยู่ในช่องแชทพี่หรือติดตามพี่มานานเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องเคยเห็นวิธีนี้นะครับนะเราเอาสี่บวกห้าก็ได้เก้า เพราะฉะนั้นยูหูตัวถัดไปก็ต้องเอา5กับ9บวกกันเป็น14นะครับนะเพราะนั้นตัวถัดไปที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะมันเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นต้องเป็น14นะครับนะเพราะนั้นคำตอบคือ46บวก14คำตอบคือ60ครับอ่าแล้วย้ำนิดนึงนะครับคำตอบข้อน,นี้คือ60แล้วนะครับนะย้ำนิดเดียว มันอาจจะมี3ตัวบวกกันนะครับนะที่คุณครูเรียกว่าบวกสะสมน,นั่นแหละใช่เลยบางทีบวก2ตัวด้วยนะอย่างข้อนี้บวก2ตัวนะครับมันจะมีบวก3ตัวด้วยถ้าข้อมูลเยอะๆอาจจะมีบวก3ตัวได้ตัวถัดไปนะครับก็ดูไว้นะครับนะวันนี้พี่แก๊ปเอามาให้ดู2ข้อสําหรับเรื่องน,นี้นะ <สำ S 2> ครับสําหรับเรื่องน,นี้ม <สน S 1> ีให้ดู2ข้อนะครับนะได้นะได้นะสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับนะสวัสดีคุณครูทุกคนเลยนะครับนะที่เข้ามานะครับยังไม่จบ อันนี้แค่วอร์มเครื่องนะฮะวอร์มเครื <c oughs> <c oughs> <t <t ่องนะพร้อมยังทุกคนอะต่อนะต่อนะทุกคนนะครับต่อนะครับนะลุยต่อนะครับยังไม่จบนะครับนะเรามาทําคณิตศาสตร์ต่อนะครับติวกับอาจารย์แก๊บแล้วมันจะมาจบแค่นี้ไม่ได้ครับเราต้องทําคณิตศาสตร์ต่อต่อไปครับคุณครูวันนี้ภาคกอคณิตศาสตร์นะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์หรือใครที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับพี่อาจจะต้อง อาจจะไม่ได้ติวไวมากอาจจะไม่ได้ทันใจน้องๆที่ชอบคณิตศาสตร์นะครับนะวันนี้อาจจะให้คนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ทําข้อสอบให้ได้นะเพราะฉะนั้นใครเก่งอยู่แล้วใครทําได้อยู่แล้วก็สบายๆเลยนะครับนะอะโจทย์ข้อนี้เหมือนพี่ลงไปเมื่อตอนออตอนบ่ายๆมัพี่ลงไปแล้วนะครับใครที่อยู่ในเพจพี่นะครับน่าจะได้ทําไปแล้วโจทย์เรื่องนี้ข้อสามครับเขาถามว่า พ่อค้าติดราคาขายสินค้าไว้600บาทถ้าจ่ายเงินสดจะลดให้20%แต่ถ้าลดราคาแล้วพ่อค้ายังได้กำไรอยู่20%แล้วต้นทุนสินค้านี้เท่าไหร่อ่าเนี่ยโหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดใครทําโจทย์ข้อนี้โดยเฉพาะใครที่ไม่ใช่เอกนิสตา์นะครับสุดยอดเลยนะคุณครูข้อนี้ถือว่าออกข้อสอบมาทุกปีแหละครับเขาเรียกเปอร์เซ็นต์การขายของนะครับนะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สชั้นนะครับ เราก็ต้องนั่งวิเคราะห์ครับว่าเขาติดราคาขายไว้600บาทนะครับถ้าจ่ายเงินสดลดให้20%แสดงว่าทุกคนครับประโยคที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ยังไม่ใช่ราคาขายจริงนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ราคาขายจริงมันก็ยังกำไรไม่ได้นะมันก็ยังคิดย้อนกลับไปหากำไรไม่ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยคืออะไรครับหาราคาขายจริงโดยการคิดไปข้างหน้า ย้ำในหนึ่งนะใครไม่รู้จักเทคนิคตรงนี้เนี่ยโอ้ถือว่าเชยเลยนะครับคิดไปข้างหน้าให้เอาไปคูณน,นะฮะลด20%ก็ต้องคูณด้วย0ูนจุดคูณด้วย0ูนยจุดนะเสียงนี้ต้องอยู่ในรูหูน้องเลยนะครับนะต้องหลอนอยู่ในรูหูเลยนะครับนะ,ะคูณด้วย0.8เพราะมันลด20%นะครับนะอ่าคิดเลขก่อนลวกันถ้าใครไม่อยากลำบากใจคิดเลขก่อนลวกันนะฮะจริงๆไม่ต้องคิดก็ได้นะครับ หกรยคูณกับแปดส่วนสิบนะครับศูนตัดศูนย์แปดหสี่บแปดคำตอบคือ4ี่อยแปดสิบแต่ยังไม่จบเขาบอกว่าราคานี้นะนี่สีเหลืองนี้นะราคานี้ราคานี้บวกกําไรไปแล้วคุณได้กําไรแล้วฉันขายราคา4ี่ยปดิเนี่ยฉันได้กําไรแล้วยี่สเปอร์เซ็นเพราะนั้นเราต้องคิดย้อนกลับไปหาต้นทุนก่อนนะครับคิดย้อนกลับหลังให้เอาไปหารน,นะฮะ คิดย้อนกลับหลังให้เอาไปหารนะแล้วก็เอา480หารด้วยรวมกำไรไปแล้ว20%ต้องหารด้วย1.2นี่ใครยังไม่เป็นวิธีนี้นะต้องฝึกแล้วนะครับนะมันทำแค่ไม่กี่บรรทัดจบเนี่ยดูน้องๆในช่องแชทเนี่ยแป๊บเดียวน่าจะจบแล้วนะครับไม่น่ายากนะครับเราก็คิดเลขครับ480อันนี้คิดยังไง1.2หารด้วย1.2นะครับ มาคนเติมศูนย์ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็หารด้วยสิบสองแล้วแต่ใครจะทํำยังไงนะครับนะต้องเลื่อนทศนิยมนะครับยังไงต้องเลื่อนทศนิยมนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือสิบสองสี่สี่สิบแปดศูนย์สองตัวคําตอบคือ4ี่ร้อยครับตอบช้อยก้อที่หนึ่งได้เลยฝนฟับเลยจบอันนี้คือสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่พี่เชื่ออย่างสุดใจเลยนะครับว่าคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยนะครับเขาจะไม่นั่งทําแบบนี้แนะ่ ช่ไหมครน้องเห็นแล้วน่ะน้องจะรู้ว่าน้องไม่ต้องคิดเลขสองรอบน้องเอาหกร้อยคูณกับศูนย์จุดแปดเมื่อคู่นี้นะครับสีเหลืองอ่ะสีเหลืองตรงนี้นะฮะเราไม่จำเป็นต้องคูณนะครับเราก็หารด้วยหนึ่งจุดสองได้เลยอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเราจะได้ไม่ต้องเลื่อนทศิยมสองรอบนะฮะอย่างอันนี้เราเลื่อนทศยมรอบเดียวเลยนะครับข้างบนทศิยมหนึ่งตำแหน่งข้างล่างทศิยมหนึ่งตำแหน่งเราก็เลื่อนคู่เลยนะครับ คำตอบก็จะกลายเป็นหกร้อยคูณกับแปดแล้วหารด้วยสิบสองมันก็จะไวขึ้นนะใครคิดเลขแบบนี้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะถือว่าเตรียมตัวมาปีกว่าๆเนี่ยนะครับถือว่าประสบความสําเร็จได้สําหรับเรื่องนี้นะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับนะในการดูโจทย์นะครับต่อไปทุกคนตัดเลขสิบสองห้าหกสิบศูนย์หนึ่งตัวคําตอบคือห้าสิบคูณแปดห้าสิบคูณแปดตอบแปดห้าสี่สิบศูนย์หนึ่งตัวตอบสี่ร้อย ไม่ว่าจะวิธีไหนอยู่ที่การฝึกฝนครับนะแล้วพี่เชื่อว่าถ้าน้องฝึกฝนอย่างดีนะครับปีนี้เนี่ยโอกาสมาแน่นะครับนะครูขาดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยพี่คิดว่าไม่น่ายากมากนะครับเป็นเป็นโอกาสเลยสาหรับคนที่เตรียมตัวมานะครับอ่ะลองดูอีกข้อหนึ่งลองดอูสักข้อหนึ่งนะหยิบกระดาษขึ้นมานะคุณครูนะ สวัสดีครูทุกคนนะครับสวัสดีครูทุกท่านเลยนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาลองทดนะครับลองทําไปพร้อมๆกันนะฮะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะทุกคนต้องสอบเรื่องนี้นะครับนะต่อไปครับต่อไปขอบคุณที่คุณครูที่แท็กเลยนะครับขอบคุณนะคุณครูแท็กเพื่อนขอบคุณมากครับคุณครูที่แท็กเพื่อนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะไปต่อครับทุกคนข้อที่สี่ข้อสี่หลายคนถามข้อสอบบนี้ออกเยอะไหมไม่เยอะแต่ออกเกือบทุกรอบ นะครับข้อสองข้อเจอทุกรอบนะเพราะนั้นถ้าเราเก็บคะแนนพวกนี้ได้เนี่ยพี่ถามว่าใช้เวลาคิดเนี่ยไม่เกินสักสามสิบวิจริงไหมเราคิดแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วโจทย์พวกนี้นะครับนะอใครแท็กเพื่อนขอให้ปังๆเลยสะทุเลยนะครับขอให้ปังๆใครกดแชร์แท็กเพื่อนกดแชร์ไปได้หลายกลุ่มนะครับขอให้ปังๆเลยนะครับนะอ่าไปทุกคนลุยต่อไปข้อสี่ตอบเท่าไหร่เอ่ย ข้อ4ติดป้ายราคาวไว้4,900บาทลดให้ผู้ซื้อ10%แล้วยังได้กำไรอยู่5%เหมือนเดิมโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามต้นทุนเหมือนเดิมเลยครับทุกคนครับเหมือนเดิมเลยโจทย์ถามต้นทุนก็คือย้อนกลับไปถามต้นทุนนะเพราะฉะนั้นพี่ไฮไลท์ให้อ่าเผื่อใครที่อาจจะยังวิเคราะห์โจทย์อาจจะยังไม่แม่นมากนักนะครับทุกคนดูตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองให้ตรงนี้นะครับ นี่คือราคาที่ยังไม่ได้ขายจริงนะครับขายจริงเนี่ยมันต้องลดให้ผู้ซื้อ10%เพราะนั้นถ้าใครอาจจะยังไม่ทันนองอาจจะทดแบบนี้ไว้ก่อนนะครับขายจริงขายจริงลดให้ผู้ซื้อ10%เนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสี่พันเก้าคูณศูนย์ลดให้ผู้ซื้อ10%บเปอร์เซนนะฮะนี่คือราคาขายจริงนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามราคาขายจริงอ่า จไม่ได้ถามราคาขายจริงนี่หลายคนเริ่มตอบแล้วนะโหสุดยอดมากเลยนะครับนะคุณครูคุณครูซีเคนะคุณครูนัตชานะคุณครูคามนะคุณครูนัตตพรคุณละพันครูวิปาวันนะครูจิรัตน์นี่นะโอ้ชาวขนมหวานทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูอาการแล้วเนี่ยนะครูกษมานะครับนะครูพิมพ์ชนกนี่อ๋อมาเยี่ยมมากเลยนะครับราคาขายจริงเสร็จปุ๊บทำไงต่อเขาบอกว่าราคานี้นะ ฉันยังกำไรอยู่5%เพราะนั้นโจทย์ถามต้นทุนถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงกล่องที่พี่เคยให้ทำครับนะกล่องตรงนี้ราคาขายจริงอยู่นี่นะฮะสี่พันเคูณกับศูนย์จุดเ้ย้อนกลับไปหาต้นทุนนะฮะต้นทุนย้อนกลับไปต้องเอาไปหารน,นะครับต้องไปหารเพราะนั้นอันนี้กำไรอยู่5%ก็ต้องเอาไปหารน,นะฮะอ่าเพราะนั้นเราก็เริ่มเลยครับก็เอาสี่พัเก้านะฮะ อันนี้เสร็จแล้วนะราคาขายจริงเสร็จแล้วนะครับตีกรอบตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วแล้วก็เอา4 0 0พคูณ0.9นะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วยกำไราไร5%เซ็กำไรส0เคือ1 1จนะฮะกำไราร5%เก็1.05นนี่หารแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะต่อไปที่เหลือเราก็คำนวณเลขครับอันนี้อาจจะต้องคำนวณเลื่อนทศนิยมครับทุกคนดูทศนิยมนะ ดี๋ยวพี่ขยับไปทางซ้ายหน่อยทศนิยมข้างล่างสองตำแหน่งทศนิยมข้างบนสองตำแหน่งถ้าใครไม่อยากให้ลำบากใจนะฮะพี่แก็บก็นแนะนําให้เติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งนะ,ะข้างบนเลื่อนจะได้เลื่อนสองตำแหน่งข้างล่างก็เลื่อนสองตำแหน่งมันจะได้พอดีกันนะเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งนะฮะมันเติมศูนย์ได้อยู่แล้วนี่ข้างหลังใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เอาสี่พันเก้าคูณด้วยเก้าสิบแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยห้าเลื่อนแล้วนะครับ เห็นไหมคุณครูต้องเลื่อนทศนิยมเป็นคุณครูต้องเปลี่ยนกําไรให้เป็นคุณครูต้องเปลี่ยนขาดทุนให้เป็นเป็นทศนิยมนะครับนะและคุณครูต้องวิเคราะห์โจทย์เป็นนะฮะถึงวันนี้อาจารย์แก็ปต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจารย์แก็ปไม่สามารถย้อนให้คุณครูได้นะครับไม่สามารถย้อนหลังว่าเฮ้ยมันคิดมายังไงมันมันต้องฝึกแล้วแหละนะครับถึงวันนี้มันจะสอบแล้วอีก15วันนะครับเรายังมีโจทย์อีกเยอะที่เราจะต้องตีวในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นคุณครูใครไม่เป็นหรือใครไม่เคยเจอเลย ทักมาหายพี่ในอินบ็อกซ์นะครับนะว่าอาจารย์หนูติวมาปีหนึ่งเนี่ยหนูอ่านหนังสือมาหนูยังไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยทักมานะครับมาคุยกันนะฮะอ่ะต่อไปที่เหลือตัดเลขครับเอาแม่อะไรก่อนดีเนี่ยแม่อะไรดีแม่เจ็ดเนาะเห็นสี่สิบเก้าแล้วมือมันคันมือเห็นสี่สิบเก้าแล้วมันคันมือออะแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ิบเก้าศูนย์สองตัวตัดข้างล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าอ่าแม่สิบห้ามาแล้วเออเอาแม่ห้าก่อนแล้วกันห้าสามสิบห้านะครับห้าหนึ่งห้า 5 8 40ต่อไป3สามหนึ่งส8มสามเก้าสามหกก็จะเหลือแค่7 0็กับ6ครับทุกคนครับเหลือเจ็กับหกเจ็ดหกคำตอบคือ4 2่พครับคําตอบคือ4 2่พตอบช้อยก้อที่1เลยครับผมถ้าใครไปนั่งเทียบมันอย่าตะยางอยู่นะพี่พูดประจําเลยนะเรื่องพวกนี้นะใครไม่นั่งเทียบต้นทุนราคาขายพังครับ ถ้าเราไม่ใช่คณิตศาสร์พังไปเทียบแล้วพังทุกทีนะครับนะมันไม่เหมือนคนที่เขาเทียบเป็นไงถ้าเราไปหัดแรกๆนะไปหัดตามเขาอะนะครับมันเทียบไม่เป็นนะครับมาเทียบไปเทียบมาแล้วมันพังนะฮะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะฮะฝึกวิธีนี้ง่ายกว่านะครับนะคิดแบลงหน้าคิดแปลงหลังคูณหรือหารแค่นั้นเองนะครับนะทำได้นะครับทําได้นะโอเคนะครับไปต่อครับทุกคนครับไปต่อฮะหัวใจรัวๆเลยใครตอบถูกหัวใจมาเลยนะครับนะให้กําลังใจตัวเองหน่อย จะสอบแล้วนะครับให้กําลังใจตัวเองหน่อยใครอตอบถูกใครทําได้กดหัวใจให้ตัวเองหน่อยนะครับนะพี่แก๊ปก็กดหัวใจให้น้องๆด้วยนะครับนะก็มันเหนื่อยเนาะคุณครูมันเหนื่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณครูคิดว่ามันเหนื่อยแสดงว่าคุณครูมาถูกทางแล้วถ้าไม่เหนื่อยสิแปลกนะครับถ้าตอนนี้เหนื่อยตอนนี้นะขนาดนี้เหนื่อยแล้วท้อมากๆนะครับไม่แปลกเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันที่ประสบความสําเร็จมันจะหอมหวานมากๆนะครับมันจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เหนื่อยให้เต็มที่ เตียวให้เต็มที่นะครับอ่านหนังสือให้เต็มที่นะใครอ่านหนังสือมาอยู่แล้วก็ยินดีด้วยอ่านต่อไปนะครับใครที่ยังไม่เคยอ่านมาเลยนะก็ต้องทําหน้าที่นี้ให้หนักกว่าเพื่อนเขาอีกนะครับทําให้หนักกว่าเพื่อนเพื่อนอ่านสองแล้วต้องอ่านสี่ะนะครับนะต้องทํามากกว่าสองเท่าครับนะอ่ะต่อไปต่อไปคุณครูฝนบอกว่าได้เรียนเรื่องนี้เลยโอ้คุณครูนะต้องฝึกนะเรื่องนี้นะคุณครูนะอ่า ใครที่ไม่รู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคุยกันนะครับหรือถามเพื่อนก็ได้อ่ะเพื่อนใครอยู่ในกลุ่มขนมหวานนะนะครับนะกลุ่มภาคกอที่ชื่อว่ากลุ่มขนมหวานนะไปให้เพื่อนสอนได้นะครับนะเพื่อนเขายินดีสอนอยู่แล้วนะครับนะเพื่อนคนไหนที่สมัครติวกับอาจารย์ไปแล้วนะครับนะโอ้เป็นหลายหลายพันคนเลยนะครับก็ไปถามเพื่อนได้นะครับนะเพื่อนเพื่อน้องๆเนี่ยน่าจะสอนได้อยู่แล้วนะครับข้อที่ห้านะข้อ5ครับขายโทรศัพท์ไป19,800ขายไปแล้วนะ ปรากฏว่าขาดทุน4%ถ้าต้องการขายได้กํำไร12%ต้องขายในราคากี่บาทขายไปแล้วนะอันนี้ขายไปแล้วขาดทุน4%นะครับแต่โจทย์ต้องการว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากได้กำไร12%เซ็นี่ยฉันต้องขายเท่าไหร่นะ,ะช้าๆใครทำได้พิมพ์คำตอบมาเลยนะครับ ใครทําได้พิมพ์มาเลยนะอันนี้พี่แป๊ปอาจจะชี้แนะให้น้องๆที่อาจจะเพิ่งเตรียมตัวนิดหนึ่งนะครับนะใครทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้ครับขายไปหนึ่งเก้าแปดร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยขาดทุนสี่เปอร์เซ็นตคำถามคือประโยคที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองมีต้นทุนหรือยังครับมียังต้นทุนมียังยังไม่มีต้นทุนเลยนะครับ ถ้ายังไม่มีต้นทุนแล้วจะมากาไร12%ยังไงนะฮะเพราะนั้นจากประโยคสีเหลืองกับประโยคสีเขียวเนี่ยเราต้องวิเคราะห์แล้ว <Sched ule> มันจะไปมันจะไปทําประโยคสีเขียวได้ยังไงอ่ะมันยังไม่มีต้นทุนเลยเห็นไหมเราอ่านโจ์เราต้องวิเคราะห์แล้วอ๋อแสดงว่าไม่ได้ละต้องหาต้นทุนมาก่อนนะครับเพราะฉนั้นจากประโยคเนี้เราต้องหาต้นทุนก่อนนะหรือถ้าใครถนัดเรื่องกล่องนะทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้คือต้นทุนนะตรงนี้คือ ขายไปนะครับไอขายไปเนี่ยคือ1 9 8 0งคิดย้อนกลับหลังมาสิเพื่อจะได้ต้นทุนเห็นไหมอ่าคิดย้อนกลับหลังมาสิเพื่อจะได้ต้นทุนนะย้อนกลับหลังต้องเอามาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดย้อนกลับหลังก่อนเพื่อได้ต้นทุนพอได้ต้นทุนแล้วไงครับพอได้ต้นทุนก็จะตอบได้ว่าถ้าฉันอยากได้กําไร12%เปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันต้องขายเท่าไหร่นะครับนะสมมติต้นทุนล้านหนึ่งเห็นไหม อยากได้กำไร2ก็ต้องแสนสองอะไรเงี้ยเพราะนั้นน้องต้องหาต้นทุนออกมาก่อนว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าหาได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่กำไร12%ก็ไม่ยากแล้วนะครับเพราะนั้นประโยคที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันจะต้องหาต้นทุนออกมาก่อนนะครับเริ่มชิดย้อนกับหลังตามกล่องเมื่อครู่นี้นะครับนะเออใครไม่รู้จักกล่องนี่นะฮะเชยเลยนะครับนะชิดย้อนกับหลังจะต้องเอามาหารเพราะฉะนั้นเราก็เอา1,9800นะครับ หารด้วยขาดทุน4%ี่เปอร์เซก็ต้องหารด้วยศูนจุเก้าหกนะครับศูนจะุดเก้าหนะฮะนี่คือต้นทุนแล้วนะฮะนี่คือต้นทุนแล้วถ้าใครจะไปคำนวณเลขพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไปนั่งคำนวณเลขต่อก็ได้นะครับแต่พี่ไม่คำนวณแล้วนะฮะพี่ไม่คำนวณเพราะพี่รู้ว่าเฮ้ยเลขหนึ่งเก้าแดร้อยเนี่ยนะครับหารด้วยศูนจุดเก้าหเนี่ยมันจะได้ต้นทุนนะครับ พอได้ต้นทุนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องการกำไร12%นะฮะเราก็ต้องเอา1,9800เดี๋ยวพูดตามหลักคณิตศาสตร์หน่อยเดี๋ยวมีคนว่าว่าพูดไม่ตามหลักเลยติวแบบบ้านๆใครจะทำได้นะนะฮะนี่คุณครูคจิรัสได้ไหมใครไม่เข้าใจนี่ดูครูจิรัสไดนไหมอ่านี่เลยวิธีการเนี่ยนะครับนะอ่าคือใครจะคำนวณก่อนก็ได้นะพี่ไม่ว่าอะไรนะครับตรงนี้นะคำนวณก่อนก็ได้นะฮะแต่พี่ทำแบบคนที่ฝึกมาแล้วนะครับนะอ่า เราก็จะไม่หารแล้วนะครับเราก็หารด้วย0.96อันนี้ดึงลงมาเลยแล้วเราอยากได้กำไร12%แล้วก็คูณด้วย1.12ใครที่ติวสดกับพี่ใครที่ติวคอร์สรับรองผลกับพี่ใครที่ติวคอร์สซาตานถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมซาตานนะใครที่ติวคอร์สอยู่ในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เนี่ยนะครับนะ ก็น่าจะได้เรียนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะน่าจะรู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับนะคุณครูบีมนะรู้จักเป็นเรื่องดีนะคุณครูบีมคุณครูพีคนะคุณครูหลายท่านเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะฮะต่อไปต่อไปเราก็เลื่อนทศนิยมฮะเพราะว่าข้างบนเป็นทศนิยม2ตําแหน่งข้างล่างเป็นทศนิยม2ตําแหน่งเลื่อนได้เลยทั้งคู่นะครับนะเราก็เป็น1 9ึ่งเก้าหารด้วยเกนะครับนะ คูณกับ112นะอาจารย์ลบไลฟ์ไหมครับเออลืมเลยลืมแจ้งทุกคนเลยนะไม่ลบไลฟ์คุณครูแชร์กเก็บไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเออนนี้อยู่ไหนข้อความไม่ลบไลฟ์อ่าโอเคลืมเลยนะแชร์กเก็บไว้ได้นะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวมีแจกชีตให้ด้วยนะครับนะแจกฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวมีแจกชีตฟรีด้วยนะฮะอ่าโอเคไหมเดี๋ยวปักหมุดก่อนนะครับนะเดี๋ยวมีแจกฟรีด้วยนะครับแจกชีตตรงนี้ฟรีด้วยนะเพราะนั้น ทำพร้อมกันก่อนทุกคนครับทําพร้อมกันก่อนอเรา,เาแม่อะไรตัดเนี่ยเอาแม่อะไรตัดดีเนี่ยอืเก้าหกเนี่ยเก้าหกคูณสองเก้าหกคูณสองหกสองสิบสองทดหนึ่งเก้าสองสิบแปดทดหนึ่งเป็นสิบเก้าไม่ได้เราเอาแม่สิบสองได้ไหมแม่สิบสองตัดได้ไหมสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองไม่ได้เอาแม่ไะไตัดวันเนี้ยเอาแม่หกเหรอแม่หกเหรอแม่หกไหมอ่า เอาแม่6แม่6ตัด616 6 6 3 6นะครับหกสามสิบแปดหตัวนะครต่อไปเอาแม่2ตัดได้ไหมเอาแม่2 6, อง6องแปดสิบหกส่าสิบศูนย์หนึตัวนะครับต่อไปแม่2ตัด248สี่แปดนะฮะสองแปดสิบนะคร, 6, 4, ะครต่อไป แม่4ตัดเลยเหรอแม่4ตัดอันนี้นะแม่4ตัดอันนี้ 4, ี8สองแปดแปดเศษสาสี่สามสิบสาคำตอบคือ825คูณกับ28นะครับนะอ่ะเราก็คูณ825ร้คูณยีมันจะคูณลงท้ายอะไรได้บ้างนะเราก็คูณเลยคูณเต็มเต็มกันนะแปด้อยยี่คูณยี่สิบแนะแปดห้าส่สิบใส่ทด4

คิดเลขอาจจะเยอะน,นิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็าต้องคิดเลขอย่าพลาดน,นะครับนะอ่าผิดพลาดกันได้ครับไม่เป็นไรนะครับอ่าทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามานะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับเดี๋ยวาจารย์แจกชีทช,ชุดนี้ให้นะครับเดี๋ยวติวจบเดี๋ยวแจกชุดชีทช,ชุดนี้ให้นะฮะไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ทดเลขไปพร้อมๆกัน อยากให้คุณครูลองทดแล้วฝึกตัวเองจะได้ตระหนักตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะครับนะเราทําได้ไหมเราทําทันเพื่อนๆในช่องแชทไหมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์แจกชีตน้องๆให้น้องๆทุกคนแน่นอนนะครับนะเตรียมวาให้แล้วนะครับเตรียมลิงก์ Google Drive ไว้ให้แล้วนะครับนะเดี๋ยวแจกให้ทุกคนนะฮะตอนนี้ทําไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่6ไปเรื่องอื่นกันบ้างนะฮะไปเรื่องอื่นกันบ้างนะ ทุกคนเอาชีตไหมเอาชีตไหมเอาชีตกด99มาหน่อยนะครับนะใครเอาชีตกด99มาได้นะครับนะเ,เดี๋ยวชีตเดี๋ยวส่งให้ทุกคนเลยนะครับนะชีตนะครับไม่ต้องห่วงครับนะตอนนี้ทําไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนะทุกคนข้อที่6ครับนนทําข้อสอบจํานวน350ข้อใช้เวลา3ชั่วโมงข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบคณิตศาสตร์อยู่50ข้อใช้เวลาเป็น2เท่าของวิชาอื่นนนใช้เวลาทําข้อสอบ กี่นาทีฮาโอเคเย่ยมากเดี๋ยวแจก,กชีททุกคนครับเดี๋ยวให้ชีททุกคนแน่นอนนะครับนะเราทาไปพร้อมมันก่อนนะครับประเมินตัวเองว่าเราทําได้ขนาดไหนนะครับเราจะทําได้นะเราเราจะได้รู้นะฮะว่าเราทําได้มากน้อยขนาดไหนใช้เวลานานไหมนะครับนะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองได้นะมาทุกคนครับลุยข้อที่6 คอร์สเรียนยังไม่ต้องถามตอนนี้นะครับนะคอร์สติวสดมีมช่ไอย่าเพิ่งถามนะครับนะอาจารย์ขออนุญาตนะครับติวก่อนนะนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถามกันเดี๋ยวบอกแน่นอนว่าเดี๋ยวมีติวที่ไหนโค้งสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะครับนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับนะเราติวันก่อนคุณครูนะติววันก่อนนะครับนะลุยมาทุกคนกดก้าวมาทุกคนเยี่ยมมากเลยนะครับนะแสดงอยากได้ชี้ทุกคนเดี๋ยวให้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนแน่นอนนะครับมาข้หกครับทำข้อสอบมันก่อนเนาะคุณครูเนาะอ่า ข้อสอบมีสามร้อยห้าสิบข้อครับเป็นคณิตศาสตร์ห้าสิบข้อหมายความว่าอะไรทุกคนเห็นตรงเนี้ยหมายความว่าไงเนี่ยนะข้อสอบคณิตศาสตร์ห้าสิบข้อแสดงว่าข้อสอบวิชาอื่นๆนะสามร้อยข้อนะรเราเห็นตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าอ๋อคณิตศาสตร์ห้าสิบข้ออื่นสามร้อยข้อแต่โจทย์ไม่ได้ถามเรื่องจำนวนข้อครับโจทย์ถามว่านนใช้เวลาทำข้อสอบกี่นาทีวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกี่นาที ทุกคนบอกเออแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันกี่นาทีล่ะจารย์ทุกคนเราทราบว่าวิชาคณิตศาสตร์นะห้าสิบข้อใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นคําถามครับถ้าวิชาอื่นใช้เวลาสิบชั่วโมงคณิตศาสตร์ใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้พี่ถามง่ายๆนะถ้าคณิตศาสตร์ใช้เวลาสิบชั่วโมงเอ้โทษถ้าวิชาอื่นใช้เวลาสิบชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ใช้เท่าไหร่ครับ ็ต้องใช้ยี่สิบชั่วโมงถูกต้องไหมเนี่ยโจทย์คํานี้เนี่ยตรงเนี้ยทุกคนต้องแม่นเลยนะครับเขาบอกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นคําถามง่ายที่สุดเลยคือวิชาไหนใช้เวลามากสุดก็คือวิชาคณิตศาสตร์เป็นสองเท่าของวิชาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพชัดเนี่ยอะพี่เขียนให้ดูกันแล้วกันนะคณิตกับวิชาอื่นกับวิชาอื่นกับวิชาอื่นนะฮะ คณิตกับวิชาอื่นนะครับนะคณิตกับวิชาอื่นคณิตใช้เวลามากกว่าเขาบอกว่าใช้เวลาไปสองเท่าของวิชาอื่นถ้าวิชาอื่นใช้สิบคณิตศาสตร์ใช้เท่าไหร่ครับสองเท่าของวิชาอื่นคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้ยี่สิบใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเข้าเรื่องอัตราส่วนครับนะถ้าวิชาอื่นใช้หนึ่งคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้สองพูดภาษาบ้านๆก็คือวิชาอื่นเนี่ยใช้เท่าไหร่คณิตศาสตร์ใช้ไปสองเท่านะฮะนั่นหมายความว่า คณิตศาสตร์กับวิชาอื่นเนี่ยใช้เวลารวมกันนะฮะใช้เวลารวมกันเป็นสส่วนทุกคนทันแนวคิดนี้ไหมครับนะเราเห็นคําพูดตรงนี้นะครับนะเราต้องเข้าใจนะครับทุกคนครับต้องเข้าใจว่าคําว่าคณิตศาสตร์ใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นเนี่ย ถ้าวิชาอื่นใช้เท่าไหร่คณิตศาสตร์ต้องใช้2เท่าวิชาอื่นใช้1วิชานี้ต้องใช้2วิชาอื่นใช้10คณิตศาสตร์ต้องใช้20อย่างเงี้ยฮะอ่วิชาอื่นใช้100อันนี้ต้องใช้200นะครับในแง่ของอ่าคําพูดนะครับนะแต่ในแง่ของคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถทําเป็นอัตราส่วนได้นะครับก็คือ1ต่อ2วิชาอื่นหนึ่งคณิตศาสตร์2นะครับแต่เรารู้ว่าเรารู้ว่าใช้เวลาทั้งหมดเป็น3เท่านะครับทุกคนเห็นอัตราส่วนเนี่ยล ใช้การเทียบครับใช้การเทียบใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมงนะฮะใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมงสามชั่วโมงคิดนี้ไป3สามส่วนสามมาจากไหนคะก็คือ 2, สองบวกหนึ่งไงใช้เวลาทั้งหมดทั้งหมดคือเอามารวมกันใช้เวลาทั้งหมดคือสามชั่วโมงนะฮะก็เอาสองกับหนึ่งมาบวกกันเป็นสามส่วนนะฮะสามส่วนเท่ากับสามชั่วโมงนะ สามส่วนเท่ากับสาชั่วโมงทาแค่นี้เลยทุกคนนะถ้าเราเข้าใจทําแค่นี้เลย,นะเ,เ,ลยเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนนะหนึ่งส่วนก็มีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงนะเอาสามไปหารที่เหลือโจทย์ถามอะไรช่างมาแล้วถ้าโจทย์ถามวิชาอื่นใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตอบหนึ่งชั่วโมงแต่โจทย์ข้อนี้ถามว่านนใช้เวลาทําคณิตศาสตร์กี่นาทีนะครับก็คือโจทย์ถามทางคณิตศาสตร์นะฮะ คณิตศาสตร์ใช้สส่วนก็คือ1ส่วนมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะนั้น2ส่วนก็มีค่าเท่ากับ2ชั่วโมงโจทย์ถามเป็นนาที2ชั่วโมงก็เป็น120นาทีใช้การเทียบอัตราส่วนแค่นี้เองคาําตอบข้อน,นี้คือ120นาทีเรื่องอัตราส่วนเมื่อไหร่เจอเนี่ยน้องเทียบ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 สำคัญคือเทียบให้เป็นเท่านั้นเองครับว่ามันต้องเทียบตรงไหนนะเพราะนั้นข้อนี้เลขตรงนี้ไม่ต้องใช้เลยไหมห้าสิบข้อหรือ300ข้อไม่ต้องใช้เลยใช้ที่ตัวเลขตรงนี้นะครับคําตอบคือ หนึ่งร้อยยี่สิบครับนะไปต่อนะทุกคนนะไปต่อนะครับลุยต่อนะอเดี๋ยวรบกวนเวลาพวกเราไม่เยอะครับลุยต่อครับลุยต่อลุยต่อไปนะข้อเจ็ดลมีเหรียญห้าสตังค์และเหรียญสิบสตังค์รวมทั้งหมดหกสิบสองเหรียญรวมเป็นเงินสี่จุดแปดบาทแล้วพลมีเหรียญสิบสตังค์ทั้งหมดกี่เหรียญข้อสอบข้อนี้คุ้นไหมครับ ข้อสอบป e ี64คร e-exam e-exam ของกอพคอรัเพราะว่าปี64ตอนต้นปีเนี่ยนะครับมีการสอบ e-exam ของกอพอนะฮะสอบอิเล็กทรอนิกส์ครับเ e พราะนั้นปีนั้นก็ได้ข้อสอบมาพอสมควรนะครับอันนี้ลองมาทำกันครับแล้วเป็นเรื่องที่เรื่องที่ทุกคนจะต้องเป็นนะครับเรื่องพวกนี้นะ เรื่องนี้นะเรื่องพวกนี้ต้องเป็นเลยนะครับการแก้สมการการสมสมุติ nah. framework. ตัวแปรต้องเป็นนะครูภาษาไทยขออนุญาตถอนหายใจครับนะอครูสลาวุธนะเรื่องพวกนี้นี่จริงๆต้องเป็นนะครับต้องเป็นนะฝึกหน่อยฝึกหน่อยนะฝึกนิดนึงนะฮะเราจะได้ชนะคู่แข่งเรานะครับคู <Ergebnis> ่แข่งเราเอกคณิตศาสตร์เหรอไม่ใช่คู่แข่งเราก็เอกเรานี่แหละครับเพื่อนเราไม่ชอบไหมครูสราวุธเอกไทยใช่ไหมเพื่อนเราก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์เราก็ไม่ชอบนี่แหละ แต่ถ้าเราทําได้สักข้อสองข้อสามข้อเราก็จะชนะคู่แข่งแล้วในชะ่ไหมฮะแนวคิดตรงเนี้ยเราได้บรรจุมาเยอะครับทุกคนลองฝึกครับคณิตศาสตร์อ่ะข้อนี้ครับข้อนี้เขาบอกว่ามีเหรียญห้าสตางค์กับเหรียญสิบสตางค์อยู่หกสิบสองเหรียญพี่พูดภาษาชาวบ้านให้ละกันนะครับก็คือมันมีเหรียญอยู่สองแบบรวมกันหกสนะิบสองเหรียญนะฮะวิธีการเนี่ยน้องจะใช้สมการตัวแปรเดียวก็ได้น้องจะใช้สมการสองตัวแปร,ก,ก,ร,แปรก็ได้นะครับนะ แล้วแต่คนชอบนะฮะบางคนอาจจะชอบสมการตัวแปรเดียวบางคนอาจจะชอบสมการสองตัวแปรนะพี่เอาให้ดูง่ายๆแล้วกันนะสาหรับคนที่อาจจะไม่ชอบการแก้สมการแต่ต้องเป็นน่ะนะฮะเหรียญชนิดแรกเหรียญห้าสตางค์เหรียญชนิดที่สองคือเหรียญสิบสตางค์ถ้าสมมุติพี่สมมุติว่าเหรียญห้าสตางค์คือ x เหรียญมีทั้งหมด x เหรียญเหรียญสิบสตางค์มี y เหรียญนะฮะ เริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยอาจารย์หนูเริ่มปวดหัวแล้วนะเขาบอกว่าเหรียญรวมกันเนี่ยหกสิบสองเหรียญนะครับแล้วก็คือเอา x บวก y เท่ากับหกสิบสองเป็นสมการที่หนึ่งแล้วแต่ทุกคนจะชอบนะทําแบบตัวแปรเดียวก็ได้เดี๋ยวพี่ทําให้ดูเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับเอาสองตัวแปรก่อนนะครับนะรวมกันได้หกสิบสองเหรียญนะครับทุกคนดูตัวหลังนี่อันนี้เป็นเรื่องของค่าเงินแล้วนะครับค่าเงิน นะฮห้าสตางค์กับสิบสตางค์นะฮะเหรียญห้าสตางค์มี x เหรียญเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ล่ะกี่บาทล่ะเราก็ต้องเอาห้าคูณ x ห้าสตางหนึ่งเหรียญก็ห้าสตางสองเหรียญก็สิบสตางค์อย่างเงี้ยฮะบวกกับเหรียญสิบสตางค์มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นสิบ y ก็คือมี y เหรียญสิบ y ก็คือสิบ ราคาของมันนะค่าของมันสิบวยนะครับห mm. นึ่งเหรียญก็สิบสตางค์นะฮะเท่ากับคําถามครับเท่ากับสี่จุดแปดได้ไหมสี่จุดแปดศูนย์เนี่ยได้ไหม mm. ครับตอบคือไม่ได้ทุกคนหน่วยต้องตรงกันเลขห้าตรงนี้คือห้าสตางค์เลขสิบตรงนี้คือสิบสตางค์เพราะฉะนั้นหน่วยตรงนี้มันยังหน่วยเป็นบาทอยู่เลยนะครับเ <c oughs> พราะฉนั้นทุกคนต้องเปลี่ยนจากสี่จุดแปดสตางค์เป็นอ่าโทษี่จุดแบาทเป็นสตางค์ให้ได้ คนครับ4.8บาทกี่สตางค์ก็1บาทมี1้อยสตางค์ใช่ไหมสบาทก็ต้องมี400สตางค์เพราะฉะนั้น4.8ก็ต้องมี480สตางค์480สตางค์แบบนี้นะฮะถึงบอกทุกคนไงฮะแล้วแต่ทุกคนจะชอบนะครับว่าทุกคนจะชอบตัวแปรเดียวหรือ2ตัวแปรนะครับได้หมดเลยนะฮะต่อมาคือข,ขั้นตอนการแก้สมการแล้วนะับสมการสีแดงเรียกว่าสมการที่1 สมการสีเขียวเรียกว่าสมการที่สองนะครับเราก็รู้แล้วเอพอขั้นนี้ถึงขั้นนี้ต้องถึงขั้นกำจัดตัวแปรแล้วนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมสามารถเอาไม่ห้าตัดทอนได้นะครับการแก้สมการเนี่ยตรงนี้สามารถลดทอนตัวเลขได้อย่างตรงนี้เราสามารถเอาห้าหารตลอดได้แต่อย่าลืมห้าหารต้องหารทุกอันนะครับถ้าหารต้องหารทุกอันนะฮะเพราะนั้น ห้าไปหาร 5X ก็จะได้ X 5ไปหาร 10X ก็ได้เป็นเออโทษ 10y ก็หารได้เป็น 2Y นะฮะต่อไป480หารด้วยอ่าใครไม่ทันก็แอบทดครับ480นะฮะหารด้วย5แล้วก็ตัดเลข5 9 4 5 5 6 30นะ่าห้านะไหนานะนะก็จะเป็น96หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าอาจารย์แก๊ปหารไปทำไมอะ หารเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงนะครับนะไอตัวเลขอะหน้า x กับหน้า y มันน้อยลงมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วทุกคนดูฮะสมก,การนี้ก็จะไม่เกี่ยวแล้วเพราะเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมก,การที่เราจะไม่เอาแล้วนะเพราะเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นสมก,การของเราจะเหลือแค่สมก,การสีแดงกับสมก,การสีน้ําเงินครับทุกคนครับเราก็จับสมการแก้กันได้เลยนะฮะทุกคนเห็นตัวแปร x ป่กอ่าตัวแปรเเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยตัวแปรเเหมือนกันเนี่ยทุกคนจับ2สมการลบกันได้เลยครับ ลบสองสมการได้เลยนะฮะเพราะนั้น x กับ x เนี่ยมันจะหมดไปนะบมงคนบอกลบเอาสมการลบกันลบยังไงล่ะตัวแปรเดียวกันลบกันตัวแปร x ก็ลบกับตัวแปร x ตัวแปร y ก็ลบกับตัวแปร y ตัวเลขก็ลบกับตัวเลขนะฮะคำถามคือเอาสมการไหนขึ้นก่อนเราก็ต้องเอาสมการที่ตัวเลขเยอะขึ้นก่อนนะ96เนี่ยขึ้นก่อนนะเพราะนั้นเรา x ลบกันน่ะ x ก็จะหมดใช่ไหม x ก็จะหมดนะ สุดท้ายก็จะเหลือเป็นสอง y ลบ y ก็จะเป็นเท่าไรเอ่ยเป็น y ตัวเดียวหรือเอาละ่ะหรือใครไม่ทันทุกคนเงยหน้าฮะเงยหน้ามาก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจเงยหน้ามาก่อนหรือทุกคนจะเอาประการน้ําเงินตั้งอะประการน้ําเงินตั้งแบบนี้อะสอง x บวกสอง y ลบกับประการสีแดง x บวก y นะครับเท่ากับเท่ากับ เอา96ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย62เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนมันคือการลบกันแบบนี้จริงๆแล้วนะมันลบกันแนวตั้งได้เลยนะครับแล้วเราก็ตัดเลขเนี่ย x ตัด X 2Y มลบ y, y ได้เลย 2Y ลบ Y ก็เหลือ Y ตัวเดียวนะครับทางซ้ายมือเหลือ Y ตัวเดียว62เอเาโทษ96กลบ6กก็จะเหลือ34พอน้องได้ Y น้องต้องถามตัวเองว่าโจทย์ถามอะไรนะฮะ โจทย์ถามว่าพลมีเหรียญสิบสตังกี่เหรียญเหรียญสิบสตังเราให้เป็นอะไรล่ะครับเหรียญสิบสตังเราให้เป็น y เห็นไหมถ้าโจทย์ถามเหรียญห้าสตังเราให้เป็น x นี่ด้านบนนะด้านบนตรงนี้เห็นไหมดูว่าเราให้อะไรเป็นอะไรนะครับเหรียญห้าเหรียญสิบสตังก็เป็น y แล้วเราก็ได้ y แล้วคําตอบข้อนี้คือ y ตอบสามสิบสี่นะครับฝนฟับเลยตอบสามสี่ตอบช้อยข้อที่สี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทุกคนต้องเป็นด้วยบ้าง บางทีเขาสอบถามมะนาวลูกใหญ่มะนาวลูกเล็กไงใช่ไหมพัชนาผืนใหญ่พัชนาผื่นเล็กมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวละครแต่ตัวเลขมันจะเหมือนเดิมนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่เงน,นะงนี้น,น,นะครับนะอย่างอันนี้เขาพูดถึงเหรียญนะครับนะพูดถึงเหรียญมีรวมกันหกสิบสองเหรียญมีเงินรวมกันเป็นสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับนะเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดเขาสอบมันจะเปลี่ยนไปตลอดครับนะไอ้ชื่อตัวละคระเปลี่ยนตลอดแต่แนวคิดเหมือนเดิมนะฮะการตั้งสมการต้องตั้งสมการให้ได้ก่อนนะ สมการแรกคือสมการเหรียญน,นะฮะเหรียญอันนี้คือสมการเงินนะจำนวนเงินนะครูช่างก็จะมึนๆนหน่อยนะไม่เป็นไรคุณครูคนะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะครับบางคนบอกเอออาจารย์ถ้าหนูเอาเป็นตัวแปรเดียวล่ะหนูทํำยังไงตัวแปรเดียวตัวแปรเดียวมาดูตัวแปรเดียวทํำยังไงตัวแปรเดียวเราก็ต้องสมมุติให้ตัวแปรนั้นเป็น x เราก็ต้องมีความสามารถในการเลือกนะครับอย่างข้อนี้โจทย์ถามเหรียญสิบสตังใช่ไหมครับเราก็ให้เหรียญสิบสตังเป็น x เหรียญนะทุกคนครับถ้าเหรียญสิบสตัง์เป็น x เหรียญสิบสตังเป็น x เขียนตรงนี้ดีกว่าสิบสตังนะสิบสตังเป็น x x เหรียญ x เหรียญนะเหรียญสิบต์เป็น x เหรียญคําถามครับเหรียญห้าสตังจะมีกี่เหรียญถ้าจะทําตัวแปรเดียวนะ ท่านลิจะทําตัวแปรเดียวนะครับนะท่านลิจะทําตัวแปรเดียวเนี่ยทุกคนต้องเป็น10สตางค์เป็นเอกเหลียญบางคนบอกทําไมต้องเป็น10สตางค์ล่ะเพราะโจทย์มันถามตรงนี้นะครับเราก็สมมติง่ายๆเดี๋ยวได้เอกตอบเลยนะครับเหรียญสิบสตางค์เป็นเอกเหลี่ยญเหรียญห้าสตางค์ไปเท่าไหร่นะครับนะเหรียญห้าสตางค์ก็ต้องเป็นห2สบสองลบเอกนี่พอเป็นอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยพอบางคนสมมติอย่างนี้เป็นนะครับเช็คช้อยได้เลยนะครับนะ บางคนเอาช้อยไปแทนได้เลยนะครับนะก็แล้วแต่ชอบใช่ไหมนี่คุณครูบีบอกเช็คช้อยได้เลยแลแ้วแ,แ,แต่แล้วแต่ชอบเลยนะครับนะแล้วแต่ตามลาบากเลยพูดง่ายๆนะครับแล้วแต่คนเลยนะเพราะอะไรฮะทำไมถึงเช็คช้อยได้ก็โจ์มันถามว่าสิสตังค์มีกี่เหรียญเนี่ยเราก็เอา28ไปแทนนะยี่ป็ไปสิสตังค์เอาไปแทนนะครับนะรู้ย8เหรียญก็ต้องรู้ว่าเหรียญ5สตังค์มีกี่เหรียญน,นะครับแล้วแต่ชอบเลยตรงนี้นะฮะนี่เราก็ใส่ไปพอได้เหรียญ10สตังค์แล้วเหรียญ5สตังค์ เรารู้จํานวนเงินใช่ไหมว่ามันได้480ขออนุญเปลี่ยนเป็น480เลยนะ480สตางค์นะครับนะเพราะฉนั้นเราก็ได้จํานวนเหรียญแล้วว่ามี x เหรียญได้จํานวนเหรียญแล้วว่ามี62ลบ x เหรียญนะครับเรารู้อะไรเอ่ยเราก็ต้องรู้ค่าของเงินใช่ฮะค่าของเงินมันก็ต้องเป็นอะไรฮะ 10x 10กับ x คูณกันค่าของเงิน มี x เหรียญนะมีหนึ่งเหรียญก็ต้องมีสิบสตังค์สองเหรียญก็ต้องมียี่สิบสตังค์คูณสองเข้าไปเพราะนั้นอันนี้คูณสิบเข้าไปก็ต้องเป็นสิบ x นะฮะต่อไปเหรียญห้าสตังก์ก็ต้องเป็นห้าคูณกับหกสิบสองลบ x ปากกาสีน้ำเงินตรงนี้คือค่าเงินนะฮะค่าเงินนะ,ะ x เหรียญค่าของมันก็ต้องเป็นสนะิบ x ท,ทั่วทีตก x สิบ x ใช่ไหมห้าสตังค์ ค่าของมันต้องเป็น5คูณกับจํานวนเหรียญน,นะครับนะเรานึกง่ายๆถ้าเรามี5เหรียญแล้วก็ต้องเอา5้คูณหมีร้อยเหรียญก็ต้องเอาห้าคูณร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มี62สลบเเหรียญก็ต้องเป็น5คูณกับ62สลบเนะครับต่อไปค่าเงินได้แล้วพอทุกคนได้ค่าเงินแล้วก็ต้องเอาค่าเงินมันเนี่ยนะฮะสิบเบวกกับ5คูณกับ62สลบเเท่ากับรวมกันต้องเท่ากับ480 แล้วแต่ใครจะชอบว่าจะชอบแบบการแก้สมก,การ2ตัวแปรการแก้สมก,การตัวแปรเดียวแล้วแต่ชอบนะครับที่เหลือคือแก้สมก,การหาค่าเแล้วครับมาทุกคนแก้เลยนะครับ 10x บวกกับ5คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปนะฮะ5เจอ62นี่คุณครูวิภาวรรณเห็นไหมมีสมก,การมาให้แล้วเหมห้5คูณกระจายเข้าไปเป็น62คูณ5 5, 20สในส่วทด1 6 5 30เป็น31ก็เป็น 1> 3 1 0ร้อยสิบลบห้าเมาจากไหนก็กระจายเข้าไปนะครับได้ลบห้เนะฮะเท่ากับ480นี่ทั้งหมดทั้งมวลต้องแก้สมการเป็นอยู่ดีนะครับนะหรือใครจะเอาช้อยไปแทนแบบที่คุณครูบีเนี่ยไหมเอาช้อยไปแทนจบเลยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบนะครับนะแต่ถ้าแก้สมการเป็นเนี่ยก็มีประโยชน์หลายเรื่องนะครับนะต่อมปครับทุกคนครับ1 0 x เอกลบห้ก็จะเป็น 5X เอาเลขข้างหน้ามาลบกันนะครับ เท่ากับตัวแปรลบตัวแปรตัวเลขลบตัวเลขแล้วก็เอาสามร้อยสิบไปลบฮะย้ายไปลบข้างนู้นแล้วก็จะเป็นเหลือสี่ร้อยแปดสิบลบสามร้อยสิบตรงใหญ่ไหวแล้วนะตัวแปรลบตัวแปรตัวเลขลบตัวเลขนะครับสี่ร้อยแปดสิบลบสามร้อยสิบแล้วก็ลบเลยได้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเขาจะลบนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคูณอยู่ก็เอาไปหารจบแล้วครับ คำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ170หารด้วย5ตัดเลขเลยห้าสหเศษ2ใสย์่0 5 4 20คำตอบคือ34ให้ดู2วิธีแล้วนะครับนะใครอยากเช็คช้อยเป็นก็ไปวิธีที่3เราไปฝึกเช็คช้อยดูนะครับนะให้ดูหลายวิธีแล้วกับโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับเจอทุกรอบนะครับโจทย์เรื่องพวกนี้นะสองตัวแปรเนี่ยนะครับนะตัวแปรเดียวอะไรพวกนี้นะครับมาจจะเปลี่ยนชื่อตัวละครไปนะอ่ะต่อไปครับ ไปต่อนะครับไปต่อต้องพร้อมแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะคนที่เขาฝึกดีๆเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเขาตอบได้แล้วนะครับโจทย์พวกนี้เนี่ยไม่เกินสักหนึ่งนาทีรอบนี้มีเวลาหนึ่งนาทกีกว่านะครับได้เพิ่มมาสามสิบนาทีนะต้องมีประโยชน์กับพวกเราบ้างนะครับสําหรับคนที่เตรียมตัวอ่านหนังสือมาข้อนี้เหมือนกันข้อที่แปดใครทําได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับข้อที่แปดถ้าหย่อนเชือกเส้นหนึ่งลงในบ่อ แล้วความยาวเชือกจะเหลือห้านิ้วถ้าทบเชือกแล้วหย่อนลงไปในบ่ออีกความยาวเชือกจะขาดไปห้านิ้วจะถึงก้นบ่อแล้วเชือกยาวกี่นิ้วช้อยมีสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบทุกคนดูในโจทย์นะตั้งสมก,การบอกเป็นนะตั้งสมก,การไม่เป็น,ค,นครูแทนช้อยเลยครับนะคุณครูโบนะแทนช้อยเลยถ้าตั้งสมการไม่เป็นนะแทนช้อยเลยครับนะเอาช้อยเนี่ยไปแทน อย่างข้อเม ok ื you know it, the ่อค so ู่นี้คือเหรียญสตังค์ใช่ไหมเอาไปแทนเลยนะครับหยิบช้อยเนี่ยไปแทนนะเหรียญสิบสตังค์เอาไปแทนถ้ารู้เหรียญสิบสตังค์ก็ต้องรู้เหรียญห้าสตังค์ต้องรู้นะครับรู้จํานวนเหรียญก็ต้องรู้ค่าของเงินนะอันเดียวกันนะครับนะสามารถเอาช้อยไปแทนได้เลยนะครับลองไปฝึกนะอ่าข้อนี้ของกอพไหมครับข้อนี้ของกอพเหมือนกันนะฮะ e อ็กนะครับข้อนี้ก็เป็น E E ็กนะ e ะเอรอบล่าสุดครับนะอ่ารอบล่าสุดเลยนะครับปี64นะกอพนะครับอันนี้ ทุกคนข้อนี้ถ้าวัดในระดับของการตั้งสมการเนี่ยถ้ามันเอกคณิตศาเนี่ยต้องตั้งได้นะครับอันนี้บอกเลยนะครับน้องๆใครเป็นครูเอกคณิตศาตร์นะครับข้อนี้จําเป็นต้องตั้งสมการได้นะครับถ้าเป็นครูคณิตศาสตร์แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่าตั้งสมการเนี่ยอาจจะเลยเลยความสามารถของเราไปนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งสมการแต่เราต้องดูว่าเนื้อหาในโจทย์นะฮะมีด้วยกันอยู่2ส,ส่วนเขาบอกว่าถ้าหย่อนเชือกเส้นหนึ่งลงไป จะเหลือเชือกเนี่ยจะเหลือห้านิ้วนะครับนะแต่ไม่รู้ความยาวเชือกนะไม่รู้นะต่อไปถ้าทบเชือกแล้วหย่อนลงไปในบ่ออีกความยาวจะขาดไปห้านิ้วจะถึงก้นบ่อโจทย์ถามว่าเชือกเส้นนี้ยาวกี่นิ้วแสดงว่าอะไรทุกคนครับแสดงว่าช้อยเนี่ยชอยก็คือความยาวเชือกนะฮะชอยก็คือความยาวเชือกนี่แหละครับว่าเชือกเนี่ยยาวเท่าไหร่ นะช้อยสิบห้าก็คือเชือกยาวสิบห้าช้อยยี่สิบก็คือเชือกยาวยี่สิบยี่ห้าสามสิบก็คือเชือกยาวเท่านั้นแหละนะครับนั่นคือความยาวเชือกนะฮะเพราะฉนั้นน้องสามารถใช้หลักการนี้ในการแทนค่าช้อยได้เลยถ้าตั้งสมการไม่เป็นนะฮะเหมือนเมื่อครูน่นี้คุณครูโบนะคุณครูหลายท่านเนาะผมเอกช่างครับผมแทนไม่เป็นก็เอาช้อยไปแทนได้เหมือนกันนะครับนะอย่างข้อนี้พี่คิดว่าแทนค่าช้อยจะง่ายกว่านะครับอ่ะสมมติช้อยข้อหนึ่งตอบสิบห้าเพราะนั้น ช้อยข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยมันคือความยาวเชือกนะความยาวเชือกนะครับเพราะนั้นสิบห้าคือความยาวเชือกสิบห้าแต่น้องต้องอ่านให้เป็นนะครับว่าโจทย์ Hi mana, ที่ให้มาเนี่ยเขาให้มาว่าไงทุกคนดูข้อความสีเหลืองเขาบอกว่าถ้าหย่อนเชือกเส้นหนึ่งลงไปนะครับความยาวเชือกจะเหลือห้านิ้วหย่อนเข้าไปครับความยาวเชือกจะเหลือห้านิ้ว หมายความไงครัถ้าหย่อนลงไปในบอ่อแล้วความยาวเชือกจะเหลือ5นิ้วหมายความว่าบอ่อลึกเท่าไหร่คุณคมความยาวเชือกมันเหลือแสดงมันถึงก่อนใช่ไหมแสดงว่าความลึกของบอ่ออะความลึกความลึกบอ่อใช่ไหมเนี่ยใครจะใช้วิธีการแทนค่าช้อยเนี่ยความยากความง่ายไม่เหมือนกันนะครับนะ,ะแทนค่าช้อยต้องอ่านและเข้าใจนะครับเชือกชั้นมี15 15นิ้วแสดงว่าบอ่อเนี่ย มันต้องสั้นกว่าเพราะเชือกชั้นเหลือนะครับเพราะนั้นความยาวอความลึกของบ่อก,ก็ต้องเป็นแค่สิบเท่านั้นสิครับใช่หไหมฮะนี่คือเหตุการณ์สีเหลือ,องนะครับต้องอ่านแล้วเข้าใจนะเหตุการณ์สีเหลืองว่าอย่างนี้ต่อไปครับมาดูเหตุการณ์สีชมพูอาจารย์หนูได้ความยาวเชือกแล้วหนูได้วความลึกของบ่อแล้วแล้วโจทย์ว่าไงต่อโจทย์ว่าถ้าต้องการทบเชือกนะฮะทบเชือกทบเชือกเหตุการณ์สีชมพูนะเหตุการณ์สีชมพูทบเชือก เดี๋ยวพี่ไฮไลท์สีพูก่อนนี่เหตุการณ์สีพูต้องการทบเชือกแล้วนะครับเขาบอกถ้าทบเชือกความยาวเชือกจะขาดไปหนิ้วจะถึงก้นะบ่อนะฮะแสดงว่ามันต้องไม่ถึงนะฮะทุกคนครับเชือกยาวสิบห้านิ้วทบเชือกก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับก็แบ่งครึง่งก็ต้องเอา15บไปหาร2ก็ต้องเหลือ7.5็้าทันนะเจ็ดจุดห้ามาจากไหนพันนะต้องไปหารสองครับเขาเรียกว่าทบเชือกความยาวเชือกคือตรงนี้เอาไปทบอย่าผิดช่องนะไม่ใช่เอาสิบไปหารสองนะ เอาเชือกเนี่ยไปทบนะฮะเหลือ7.5นะครับพอตรงเนี้ยเราก็ต้องมาเช็คแล้วถ้าทบเชือกความยาวเชือกจะเหลือ7.5นะครับเขาบอกอีก5นิ้วจะถึงก้นบ่อจริงปะไม่จริงบ่อมันลึก10อันนี้มันเชือกยาว7.5ก็ขาดอีก2.5จะถึงก้นบ่อแสดงไม่ใช่เขาต้องการ5นี่จึงเรียกการเช็คชอยนะครับนะอ่านี่คุณคูโบตอบข้อนี้ได้ขอมื่อกี้คุณคูโบลองทําแบบเนี้ย ลอาทำแบบนี้นะครับนะแต่แค่เปลี่ยนเป็นอะไรนะเหรียญ5สตางค์เหรียญ10สตางค์ค่าของเงินนะฮะเดี๋ยวทำข้อเมื่อกี้ดูก็ได้นะครับนะเอาข้อนี้ก่อนนะครับแต่พี่ว่าไม่ต้องทาให้ดูมั้งเราน่าจะทาได้เดี๋ยวชีทไปทํานะครับเดี๋ยวส่งช้ทให้เดี๋ยวส่งไฟล์ช้ทให้ลองลองไปทําเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ตรงฮะต่อไปข้อที่สองครับข้อสองยี่สิบยี่สิบคือความยาวเชือกยี่สิบนะฮะหย่อนไปแล้วความยาวเชือกเหลือก็ต้องอะไรฮะ ความลึกก็ต้องไม่ลึกมากเหลือเชือก5้5นิ้วนะครับนะต่อไปทบเชือกทบเชือกนะทำเหมือนเดิมเลยทบเชือกก็แบ่งครึ่งนะฮะก็จะกลายเป็น10บนี่เห็นไหมทบเชือกแล้วเหลือ10นิ้วความลึกบ่อสิบนิ้วแสดงว่าเมื่อทบเชือกแล้วเนี่ยมันเหลือ5นิ้วจะถึงก้นบ่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรงตามที่โจทย์พูดเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อที่ สองฮะฝนฟับไปเลยข้อที่สองนี่เขาเรียกว่าการแทนค่าตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นความยากของการแทนค่าตัวเลือกเนี่ยวันสอบน้องจะเจอแบบนี้อีกไหมอันนี้พี่ย้ําตลอดนะครับใครที่ติวกับพี่พี่ย้ําตลอดว่าวันสอบถ้าน้องเลือกการแทนค่าชอยส์แทนค่าตัวเลือกถ้าน้องเลือกวิธีนี้การแทนค่าตัวเลือกน้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันสอบเนื้อหาตรงนี้จะเปลี่ยนไปน้องไม่เจออีกแล้ว เขาไม่เอาความยาวบ่ออะไรเงี้มาออกแล้วนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ไอเดียเหมือนเดิมต้องอ่านโจทย์ให้เป็นว่าเขาให้อะไรมาต้องอ่านโจทย์ให้เป็นว่าเนื้อหาเขาจะพูดว่ายังไงนะครับต้องอ่านให้เป็นหมดเลยนะครับความความยากมาอยู่ตรงนั้นนะอันนี้พี่ฝากน้องๆไว้เลยนะครับว่าถ้าใครอยากเช็คชอยส์ให้เป็นนะครับเนี่ยนะเนี่ยอย่างข้อเจ็ดเนี่ยไหมก็ลองไปเช็คชอยส์ดูได้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ไฟล์ตรงนี้ไปนะครับนะอ่ะทุกคน เดี๋ยวเราต้องไปอ่านหนังสือกันต่อนะครับอันนี้พี่เอามาให้น้องๆทําข้อสอบนะฮะเดี๋ยวแจกชีตนะครับนะก่อนแจกชีตนะครับใครที่จะไปติวสอบนะครับเหลือ3ที่สุดท้ายแล้วนะครับนะ3ามที่สุดท้ายแล้วนะครับ30ศูนยติวสุดท้ายนะครับนะก่อนสอบนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับแล้วก็วันหนึสามเจอกันนะครับนะอ่า หนึ่งสองสามเจอกันมีกลุ่มติวไหมครับอาจารย์อ่ะเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกนะครับครูสลาวุฒินะอันนี้เป็นสามวันสองคืนนะครับคอร์สลายแทงข้อสอบนะครับสามารถสอบถามได้นะครับพร้อมที่พักนะอันนี้คือพร้อมที่พักนะครับจัดที่นครปฐมที่เดียวนะวันที่สามติวเสร็จวันที่สี่เดินทางวันที่ห้าเข้าห้องสอบครับนะพร้อมที่พักนะครับสามวันสองคืนอันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะมีตามนี้แคปรูปไว้ก็ได้นะครับนะ นี่คือคอร์สติวสดนะครับสาหรับคอร์สออนไลน์นะครับนะคอร์สออนไลน์ภาคกอคณิตศาสตร์เมื่อกี้ครูสลาวุฒิถามมานะครับภาคกอคณิตศาสตร์ถ้าอยากปูพื้นฐานนะครับไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะปูพื้นฐานแต่ขออย่างเดียวมีเวลาให้หน่อยนะครับนะมีอยู่ประมาณหลายคลิปเลยแหละที่ทุกคนต้องดูนะครับน้น้องพิมพ์เลข390มาในช่องแชทนี้นะครับในคอมเมนต์นะฮะพิมพ์390มาเดี๋ยวทีมงานทักไปหานะครับนะ พิมเลข3 9มานมาในอาคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวทีมงานทักหาน,นะครับสำหรับคนที่อยากปูพื้นฐานอยากทำข้อสอบคณิตศสตร์ได้อยากมองโจทย์เป็นนะครับสูตรไม่ต้องคุยกันมองโจทย์เป็นสูตรมีให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีให้ครบอยู่แล้วสูตรนะครับนะเป็นภาคกอคณิตร์ล้วนๆหรือวิชารวมก็มีนะครับนะวิชารวมก็มีสามารถคุยกันได้นะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ